อืมค่ายลดแล้วตายยากดีนะโอ้พลุงโอ้ข้าปวดไปหมดทั้งตัวเลยอืมไอ้หนุ่มเจ้านี่ดวงแข็งมากที่รอดมาได้นะขอบคุณท่านลุงที่ช่วยข้านะครับที่นี่คือหมู่ตึกเหมยแดงคนที่ช่วยเจ้าก็คือคุณหนูว่าแต่เจ้าหิวหรือยังล่ะครับเดี๋ยวท่านลุงมีอะไรคือข้าอยากไปพบคุณหนูเพื่อจะขอบคุณที่นางน่ะช่วยชีวิตข้าเอาไว้นะครับท่านลุงนับว่าเจ้ารู้ธรรมเนียมตามเข้ามาครับมา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 ทางนี้ทางนี้หยุดเห่านะโอ้ยหยุดเห่าได้แล้วน้องชายอาการเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าคุณหนูถามเจ้าอะข้าแซ่จูชื่อเก้าจินแล้วเจ้าล่ะทำไมก็ถึงไม่เอาไหนอย่างนี้นะพูดแค่นี้ยังพูดไม่ออกเลยนี่น้องชายหากเจ้าไม่สะดวกจะบอกแล้วก็งั้นข้าจะไม่เซาซีเลยนะอ๋อข้าชื่อเตียบอกกี้อะเตียบอกกี้เหรออืมชื่อมีความหมายดีนี่เจ้าคนเดียวสามารถต่อยหมาฆ่าตายได้อาจารย์เจ้าต้องเก่งมากแน่เลยเจ้าเป็นศิษย์สำนักไหนเหรอทำไมถึงมาที่หมู่ตึกเหมยแดงนี่ได้ล่ะแล้วพ่อกับแม่เจ้าล่ะคือว่าข้าน่ะไม่อยากบอกเลยสิไม่นะคือว่าข้าน่ะลูกแม่จะโตเป็นหนุ่มเมื่อไหร่ต้องระวังผู้หญิงให้ดีนะยิ่งสวยก็ยิ่งหลอกคนเก่งนี่อยู่ดีๆทำไมเงียบล่ะข้าไม่เคยฝึกวิชาหรอกนะข้าเป็นคนมีแรงมากเท่านั้นเองพ่อแม่เขาฆ่าตายหมดแล้วข้าเป็นลูกกำพร้าไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนต้องร้องเรียกไปทั่วมาถึงที่นี่ได้ก็แค่บังเอิญเท่านั้นเองน่าสงสารจังเลยมาเข้าไปในห้องกันเถอะจะเป็นอะไรเนี่ยคือข้าโอ้ยข้าตัวสกปรกมอมแมมแบบนี้ข้าไม่กล้าเข้าไปในห้องท่านหรอกนั่นสินะพ่อบ้านครับพาคุณชายเตียไปอาบน้ำอาบท่าหาเสื้อผ้าให้เขาเปลี่ยนด้วยนะครับคุณหนูจะนุ่มตามเข้ามาย้อยโอ้โหนี่เกือบเร็วยินยีท่านพ่อคะทำไมต้องให้ข้าไปสนิทกับหมอนั่นด้วยเขาแหวะจะตายอยู่แล้วพ่อมีเหตุผลของพ่อท่านพ่อทำตามพ่อบอกห้ามขัดขืนค่ะคุณหนูของข้าสวยใช่ไหมล่ะพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่ข้ามาอยู่นี่นะยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่พอได้เจอคุณหนูแล้วยังไงปุ๊บปุ๊บปั๊มปั๊มปุ๊บ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 ยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณครับแต่ว่าคุณหนูน่ะท่านตาสูงยังไม่เคยเหลือแปลกใครสักคนเจ้าหนุ่มเขาว่าท่าทางคุณหนูนี่จะถูกชะตากับเจ้านะอ๋อจริงเหรอครับเอ้ยข้าอายุปูนี้แล้วมีหรือจะไปหลอกเจ้าเล่นนะมันก็จะกลัวก็แต่นายท่านเอ๊ะนายท่านทำไมเหรอนายข้านี่คือผู้การสถานฟ้าจูเชียงเล้งในยุทธภพนี่ชื่อของท่านดังมากเลยนะนายท่านน่ะพูดเสมอว่าคู่ของคุณหนูน่ะจะต้องเป็นลูกหลานสำนักใหญ่เท่านั้นเจ้าหนุ่มเขาว่างานนี้จะหมดหวังแล้วล่ะเขาเป็นเจ้าเป็นอะไรฮะเขาจะบอกให้เอามาเจ้าเป็นแค่ยาจกธรรมดาเองครับครับท่านพูดถูกแล้วท่านพ่อบ้านคุณหนูให้ท่านพาเตียบอกกี้ไปหาที่ลานฝึกค่ะรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เอกสุริยันของท่านก้าวหน้าขึ้นเยอะนี่ถึงยังไงก็คงสู้วิชามือกล้วยไม้ปาดจุดของเจ้าไม่ได้หรอกนะเพชรสวยดูจริงๆพระเจ้าสองคนประลองฝีมือกันทุกวันที่5ของเดือนหลายปีมาเนี่ยนะต่างก็กินกันไม่ลงเขาว่าพระเจ้าสองคนเนี่ยไร้กาดพอๆกันทั้งคู่นั่นแหละข้าหลับหูหลับตาฝึกอยู่คนเดียวในบ้านไหนเลยจะสู้พวกท่านสิทธิพี่สิทธิน้องที่ฝึกไปปรึกษากันไปได้ก็จริงของเจ้าถึงจะไม่ถึงขั้นก้าวกระโดดแต่ก็เรียกว่าก้าวหน้าล่ะใช่ไหมคะสิทธิพี่ที่จริงน้องจินมีอาจารย์สองคนท่านน้าชายแล้วก็น้าสะใภ้คอยช่วยสอนให้กับเจ้าอีกไม่นานเจ้าก็จะเก่งกว่าพวกเราอย่างแน่นอนพวกเราเหรอดูท่าท่านจะสนิทกับสิทธิ์น้องมากกว่าญาติอย่างข้าซะแล้วล่ะข้าน่ะสนิทกับพวกเจ้าทั้งสองคนนั่นแหละหน้ามือก็เนื้อหลังมือก็เนื้อแยกกันได้ที่ไหนเล่าคุณหนูเตี้ยบอกกี้เจ้ามานี่สิมาข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักเขาชื่ออ้วยเปียกเป็นญาติผู้พี่ของข้าส่วนคุณหนูท่านนั้นชื่อบู๊แช่เองเขาก็คือคนที่ข้าเล่าให้ฟังว่าต่อยหมาของข้าตายในหมัดเดียวไงโอ้โหหมัดเดียวเลยเหรออืมวันนี้ของพี่ชายท่านนี้ก็จะสูงมากสินะข้าขอทดสอบหน่อยได้ไหมเอาสิให้เขาทดสอบตาของตระกูลบุ๊คของท่านดูว่าใช้การได้ไหมกำปั้นไม่มีตาไม่ทราบอาจารย์ของพี่ชายคือใครและเป็นศิษย์สำนักใดอย่างนั้นเหรอข้าเป็นลูกกำพร้าร่อนเร่ไปทั่วไม่เคยเรียนวิชาจากสำนักไหนพี่แต่ตอนเด็กๆน่ะเคยหัดจากท่านพ่อมานิดหน่อยเท่านั้นเองล่ะครับแล้วพ่อของเจ้าชื่ออะไรล่ะเป็นศิษย์สำนักไหนกันเขาบอกไม่ได้หรอกไม่เป็นไรจะลองรับข้าสักสามกระบวนท่าก็ไม่อยากสู้กับท่านนะพี่ข้าวรยุทธ์สูงมากเลยนะเจ้าไม่ต้องกลัวจะชนะเขาสู้กับเขาสักสามกระบวนท่าถือเป็นการรักษาหน้าให้ข้าได้หรือเปล่าอ๋อถ้าคุณหนูสั่งน่ะข้าก็ไม่ขัดข้องหรอกต่อให้ต้องรับเขากี่หมัดกี่เท้าข้าก็ยอมได้ดีมากพี่ชายเตรียมรับมือเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยบอกกี้สู้เขาสิโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทำท่าอย่างกับหมาเนี่ยพี่จีนไหนถ้าคุยว่าเขาเก่งมากไงเห็นชมอย่างงอนอย่างนี้เขาว่าขี่ฮกทั้งเพไม่เห็นได้เรื่องเลยดีแล้ววันนี้ข้าขอยอมตายดีกว่าให้คุณหนูต้องเสียหน้าคุณชายอ้วยช่วยชี้แนะด้วยอ๋อเอาจริงแล้วนะลงมือเฮ้ยไอ้จ้าเฮ้ย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